พี่สู้จักรพันธ์ไม่ได้ฟังใช่ไหมว่าไตเติ้ลมาแล้วผมรู้ว่าพี่ร้องเพลงนั้นนั่นนั่นเราก็ไม่ได้หันมามองด้วยนะเราไม่ได้เตือนเราจะสะกิดน้องนะแล้วที่สำคัญเอ้าปลาหมึกมันมีมันเหนียวอ่ะมันก็เลยออกไม่ทันมันสดมากมันสดอ่ะมันเด้งคือเนี้ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าขนาดเขาไม่ได้ปรุงสดๆจากที่ร้านนะนี่คือแบบผลมาจากสุราษฎร์นะเนี่ยเมื่อวานจักรพันธ์กำลังขมือบปลาหมึกคือความอร่อยนะคะวันนี้เนี่ยยังคงอร่อยอยู่แต่ของดีของอร่อยของที่สุราษฎร์ธานีไม่ได้มีเพียงแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะยังมีของดีที่ขึ้นชื่อแล้วเขาบอกว่ากลายเป็นคำขวัญนะคะอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนั่นก็คือไข่เค็มของเมืองชัยยานั่นเองค่ะวันนี้เราไปติดตามไอเดียดีๆนี้นะคะแจ๋วพารวยค่ะมันไม่คิดว่ามันจะออกไหมคะยานะคะถือว่าเป็นของดีขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีใครไปที่นี่นะคะก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมาค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอสมในตำบลเสม็ดนะคะหรือว่าอัลเม็ดนะคะตำบลละเม็ดนะคะอำเภอชัยยาค่ะที่นี่นับว่าเป็นกลุ่มที่เขาประสบความสำเร็จนะคะในการทำไข่เค็มชัยยาอีกแห่งหนึ่งซึ่งเขาตั้งกันตั้งแต่ปี2545ตอนนี้มีสมาชิกอยู่20คนแล้วนะคะเป็นผู้ผลิตไข่เป็ดคุณภาพดีวันละ 1,500 ถึง2,000 ฟองโดยกลุ่มเนี่ยจะไปรับซื้อไข่เป็ดในราคาประกันตลอดทั้งปีนะคะคือเรียกได้ว่าราคาจะได้ระดับนี้ทั้งปีไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีตกไม่ต้องมีปัญหาเรื่องราคาทั้งสิ้นเป็นราคาที่พึงพอใจกันทั้ง2ฝ่ายนะคะโดยสมาชิกกลุ่มเนี่ยจะมารวมตัวกันผลิตนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดขนาดไข่เป็ดแล้วก็เลือกเอาเฉพาะไข่เป็ดที่ฟองใหญ่ที่เด็ดคือดินที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นะคะที่นำมาเพาะไข่เขาใช้ดินจอมปลวกที่ผสมน้ำแล้วก็เกลือไอโอดีนเตรียมไว้นะคะมาใช้ที่เด็ดขั้นต่อไปก็ต้องคลุกกับถ่านแกลบนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแกลบดำเพื่อห่อหุ้มดินและไข่ไว้ด้วยกันจากนั้นบรรจุใส่กระมังใบใหญ่นะคะติดป้ายเอาไว้นี่คือเป็ดนะคะเป็ดไล่ทุ่งที่เขาปล่อยเลี้ยงกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็ดที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าจะเลี้ยงนะคะรวมกับการให้อาหารนะคะเป็นหัวกุ้งสดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าไข่ของเป็ดที่ได้จะเป็นสีแดงแดงมากๆนะคะที่นี่ค่ะมีคุณป้าประสงค์หีดอนันต์นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอสมนะคะได้บอกว่ากลุ่มเนี่ยจะไม่รับซื้อไข่เป็ดจากนอกชุมชนเลยนะคะเนื่องจากว่าผลิตไข่เค็มของกลุ่มเนี่ยนะคะเขาได้รับรองเป็นสินค้า GI สินค้า GI ก็คือการระบุที่มาของสินค้าที่มีลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะก็คือสามารถที่จะบ่งชี้ได้เลยว่าผลิตกันยังไงใช้เป็ดอะไรคือแบบตรวจสอบไปถึงที่มาได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะนอกจากระบบการผลิตที่มีคุณภาพแล้วที่นี่เครื่องหมายต่างๆได้หมดเลยค่ะอย.ก็ได้นะคะเครื่องหมายฮาลาลก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถขายได้ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นมุสลิมด้วยแล้วก็ลูกค้าในต่างประเทศก็ติดต่อซื้อกันเยอะทีเดียวค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะโทรได้หมายเลขคือ0817876490นะคะ0817876490วันนี้เราเชิญคุณป้าประสงค์หีดอนันต์นะคะประธานวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอสมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณป้านั่งรถไฟมาเลยแล้วก็มาถึงเมื่อเช้านี่เองสดๆร้อนๆตอนนี้คุณป้าอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้ไม่นี่คือคุณป้าแบกของทุกอย่างขึ้นรถไฟมาเพื่อรายการแจวโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วไข่เค็มที่เราบอกกันนี่มันแดงจริงๆป้าค่ะนี่คือสวยน่าทานมากเลยไม่ทราบว่ากล้องจะมองเห็นไหมคะว่ามันแดงแบบแดงมากๆแดงจริงๆนะคะคือไข่เค็มเป็นไข่ที่ผู้แดงเพราะว่าตัวหัวกุ้งเหรอคะหัวกุ้งแล้วก็อาหารที่ให้เป็ดกินอาหารใช่เป็นเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงกันตามทุ่งที่ก็ไปไซส์พวกหอยเฮ้ยอะไรทานใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ให้หัวกุ้งเพิ่มไปด้วยเขาก็เลยแดงๆแล้วเห็นบอกว่าไข่เนี่ยโอ้โหฟองคุณผู้ชมดูใหญ่มากใบใหญ่นี่ยังไม่ได้ห่อยังไม่ได้ไปพอกอะไรเลยนี่ใหญ่ขนาดนี้แล้วไข่นี่คือเราต้องคัดไซส์อย่างนี้เขาเรียกว่าไซส์ขนาดไหนคะอย่างนี้เป็นเบอร์หนึ่งอะค่ะเบอร์หนึ่งใหญ่สุดใหญ่สุดมีเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เราเบอร์ศูนย์เราจะคละกับคนเบอร์หนึ่งเลยไม่ได้คัดพิเศษใกล้เคียงกันมันจะใกล้เคียงมันต่างกันไม่เยอะใช่ไหมคะค่ะบอกว่าที่กลุ่มเนี่ยผลิตไข่เค็มเนี่ยไม่ธรรมดากว่าจะมาเป็นไข่เค็มที่แบบได้สูตรรสชาติลงตัวลองอยู่นานไหมคะกว่าจะได้แบบนี้ค่ะลองลูก3ปีที่ป้าทำเนี่ยล้มลุกคลุกคลานที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคุณป้ามันเกิดปัญหาอะไรคะต้องทดลองต้องพัฒนาต้องเข้าไปอบรมกับทางมหาลัยอ๋อเราต้องไปเอาวิชาใช่ไหมคะ
ทีนี้พอได้มาความแตกต่างของไข่เค็มที่นี่ที่ปลูกมาแตกต่างจากไข่เค็มทั่วไปยังไงคะก็มันจะอยู่ที่ไข่ที่เป็ดที่เลี้ยงอ๋ออยู่ที่คุณภาพจะอยู่ที่เป็ดที่เลี้ยงค่ะแล้วกำหนดให้เขากินข้าวเปลือกด้วยอ๋อแล้วทุกคนที่กลุ่มที่เลี้ยงเป็ดที่ส่งกลุ่มเนี้ยทำนาทุกคนคือมาตั้งแต่ต้นทางใช่เป็ดกินอะไรกินอะไรดักอาวอตดักอีทใช่นี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าที่นี่เขาเป็นไข่เค็ม GI อ่ะคือสามารถตรวจสอบไปยังปลายทางได้คือกินอะไรได้อย่างนั้นคือถูกต้องเลยแล้วนี่ดูนะคะข้างหน้ากรรมวิธีในการผลิตนี่คืออุปกรณ์วัตถุดิบสำคัญเกลือไอโอดีนค่ะเกลืออย่างดีเกลือมีไอโอดีนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะคุณป้าดินจอมปลวกอะค่ะดินจอมปลวกทำไมต้องใช้ดินจอมปลวกคะดินจอมปลวกก็เป็นดินที่ไม่มีดินทรายอะค่ะไม่ปื้ปนทรายแล้วมันเนื้อละเอียดแล้วมันจะเป็นละเอียดมันเหนียวที่กลุ่มของเรามันมีดินแบบนี้มันมีจอมปลวกเยอะหรอคะเดี๋ยวนี้ก็มาส่งขายนะคะเป็นอาชีพของคนทำดินเนี่ยแหละค่ะอ่ะอย่างนี้พี่ปอจะไปขอหวยที่ไหนไม่มีแล้วไม่ใช่แล้วมันช่วยทำให้ไข่เค็มเราอร่อยขึ้นยังไงคะค่ะที่เดี๋ยวเราขึ้นชวนดินจอมปลวกเนี่ยจะมีกรรมฐานของมันอีกอย่างนึงมีเคมีของมันอยู่ค่ะค่ะในตัวเขาแต่ก็เราต้องเอามาอบแห้งมาทำให้แห้งต้องมีกรรมวิธีคือมาผ่านกรรมวิธีก่อนจากนั้นคือไม่เพียงแค่ดินจอมปลวกยังต้องใช้แกลบด้วยที่เท่าแกลบคือมันกันที่เท่าแกลบค่ะแล้วก็เอามาห่อไข่จากนั้นเราทำอะไรต่อไปคะหมักไว้ประมาณ7วันหมักไว้อย่างนี้ค่ะไอ้เกลือนี่มันอยู่ในขั้นตอนไหนคุณป้าขั้นตอนผสมกับดินเลยค่ะผสมกับดินคือเอาเกลือนี่ไปผสมกับดินจอมปลวกตามสูตรเลยนะเขาก็มีสูตรเคล็ดลับก็ได้ความเค็มจากตรงนี้นะคือมันก็จะอร่อยกลมกล่อมและทีนี้ก็เอาแกลบมาหมักอย่างนี้แล้วก็ดูเวลาว่าผลิตวันไหนยังไงผลิตวันไหนใช้ได้วันไหนต้มวันไหนค่ะอ๋ออย่างที่เราพอกอยู่ในกล่องก็จะเป็นแบบออกมาก็จะเป็นดำๆแกลบแบบนี้คือในกล่องนี่คือในกล่องค่ะคือขายกันก็คือขายทั้งแบบนี้เลยเราซื้อมาก็มาดูวันที่ว่าวันไหนเป็นไข่ดาวเค็มวันไหนเป็นไข่ต้มทีนี้เวลาเป็นไข่ดาวเค็มเดี๋ยวนี้เรานิยมเนื้อไข่จากชายานี่ต้องมาทำไข่ดาวเค็มก็บอกว่าอร่อยมากนะคะด้วยรสชาติที่มันคือวันนี้เนี่ยมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวดูหาช้อนกันค่ะอยากจะลองชิมว่าไข่ของคุณป้าเป็นไงบ้างไปต้มนี่ไม่เค็มจ้ะอันนี้คือคุณป้าเพิ่งต้มเมื่อสักครู่หนูแดงเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะนี่ไข่ดูสิลองด้วยได้ไหมอ่ะอร่อยจังตายแล้วตกไปแล้วบางคนที่ไม่ทานเค็มมากๆก็ทานได้ทานได้ไม่เค็มจัดเขาทานบางได้คนนั้นอ่ะอร่อยเลยอ่ะเค็มไหมเนื้อไข่พี่เต้นลองชิมดินจอมปลวกให้หน่อยคือเนื้อไข่ของคุณป้าไม่เค็มมากคือใช่มันคล้ายๆไข่ต้มแต่ว่ามันมีรสชาติความเค็มมากกว่าไข่ต้มอร่อยแต่ไข่เค็มทั่วไปบางทีไข่ขาวจะเค็มจัดใช่อันนั้นเค็มไปอันนี้ทานได้อันนี้กำลังได้กำลังดีเค็มกำลังดีนะคะคืออร่อยทานเปล่าๆยังได้เลยแล้วเนื้อไข่แดงเขาบอกว่าจะมีรสมันจะมันมันมากอ่ะชอบไข่ขาวก็ไม่เค็มมากใช่ค่ะอันนี้อร่อยมากเลยคุณป้าไข่นี้เราทำขายเนี่ย1กล่องมีกี่ลูกคะถ้าเป็นขนาดใบใหญ่เนี่ยค่ะป้าจะใส่6ลูก50บาท50บาทนี่ถ้าส่งไปขายที่ไหนยังไงบ้างคะก็มีขายอยู่ที่กลุ่มแล้วก็ที่ปั๊มน้ำมันที่ไข่เค็มทางเข้านี่ในกล่องของคุณป้าเนี่ยมันมีเรื่องราวบอกเลยนะและที่สำคัญเนี่ยมันดูมูลค่านี่นะคะมีเขาเรียกว่ามี GI อันนี้คือต่างชาติให้การยอมรับนะคะมาตรฐานทุกอย่างเยอะแยะมากมายไปหมดเลยมาตรฐานที่ควรจะได้ควรจะมีหมดเลย GI ไทยนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะได้มานี่คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากนะคะนอกเหนือจากนี้ดูนี่ค่ะประวัติความเป็นมาของไข่เค็มชายามีที่มาอย่างไรบอกรายละเอียดเรื่องราวหมดเลยนะคะคือคนซื้อไปเนี่ยบางทีเนี่ยซื้อไปแล้วมันเห็นเรื่องราวนะคะจากไข่เค็มธรรมดากลายเป็นไข่เค็มที่มีคุณค่าเพราะรู้เลยว่ากว่าจะมาเป็นไข่เค็มในกล่องใบนี้เป็นยังไงไม่ธรรมดาป้าหาสงสัยว่าถ้าเกิดเราไปต้มเลยเวลาที่ระบุไว้มันจะเป็นไงมันจะเค็มมากขึ้นหรือว่ามันจะเนื้อมันจะแข็งหรือยังไงคะถ้าตามกำหนดที่ป้าเขียนไว้จะพอดีค่ะจะพอดีถ้าเกินกำหนดแล้วเราต้องล้างอะค่ะถ้าไม่ทานล้างแล้วต้มล้างครับตู้เย็นก่อนล้างไว้ได้ใช่ไหมคะนี่คุณป้าเขาจะบอกไว้ที่เลยเลือกหมักไงคือจะมีบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจะทอดเป็นไข่ดาวใช่ไหมคะคุณป้าจะกำหนดไว้ว่า
จะต้องทอดภายในเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจะมีระบุอันนี้คือสะดวกมากสำหรับผู้บริโภคนะคะเขาระบุละเอียดชัดเจนเลยว่าเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะถ้าจะทอดเป็นไข่ดาวต้องทอดภายในเมื่อไหร่และถ้าเกินกำหนดแล้วก็คือต้องล้างเอาแกลบออกแล้วก็ทำเป็นไข่เค็มธรรมดาซึ่งความเค็มมันก็อาจจะเค็มเพิ่มขึ้นหรือมาหรืออาจจะหยุดไว้ถ้าเอาแกลบออกยังไม่กินก็ล้างก่อนแล้วก็แช่เย็นไว้ค่ะอุ้ยนี่กำหนดทอดไข่ดาววันที่9ตุลาคุณป้าเอากลับไปไม่ทันแล้วค่ะคุณป้าค่ะแน่นแน่นคือป้าบอกว่าป้าก็ไม่เอากลับหรอกนี่คุณป้าก็แบบคนมาให้แล้วก็ยกนี่จะบอกว่าลักษณะพิเศษของไข่เค็มชายาที่เขาเขียนไว้นะขนาดไข่ใบใหญ่ไข่แดงร่วนเป็นทรายสีแดงมีความเป็นมันไข่ขาวนุ่มรสไม่เค็มจัดกลิ่นหอมไม่เหม็นคาวแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้คือไม่ได้โฆษณาเกินจริงเลยที่เราทานนี่เป็นอย่างที่แบบเขียนเป็นอย่างที่บอกทุกอย่างแล้วค่ะคือใครที่แบบทานไข่เค็มแล้วบางทีบอกเฮ้ยกลัวแบบบางท่านเป็นความดันหรืออะไรเงี้ยกลัวนะคะกลัวว่าเดี๋ยวทานไปแล้วเดี๋ยวจะเค็มจัดอันนี้ไม่เลยอ่ะคือเนื้อไข่ไม่ได้เค็มอย่างที่หลายคนอายุก็ทานได้อันนี้ทานได้เลยนะคะอร่อยมากไข่ต้มแต่ว่ามันอ่ะวันนี้ในกลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่20ค่ะคน20คนอันนี้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะแต่ละคนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเยอะเยอะเลยแต่เดิมคนเพิ่มพอได้เพิ่มมูลค่าของไข่ปกติไข่มีราคาตกด้วยในบางครั้งใช่ไหมคะแต่เห็นบอกว่าเรามีการประกันราคาไข่คือหมายความว่าไม่ว่าช่วงไหนไข่จะราคาเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ตกลงซื้อขายกันในราคาที่เกษตรกรพึงใจทางกลุ่มก็พอใจเป็นราคาแบบนี้ทั้งปีเราส่งไปจำหน่ายนะคะในต่างประเทศเห็นมีบอกว่ามีต่างประเทศติดต่อขอซื้อด้วยค่ะประเทศอะไรบ้างคะสิงคโปร์สิงคโปร์ซื้อไปทำอะไรคะข้าวต้มหมากินไข่เค็มไข่เค็มใส่ในโจ๊กเค็มใส่โจ๊กนะคะเอาไปทำแบบโจ๊กไข่เค็มอะไรแบบนั้นเวลาพอกินเหมือนไม่เคยกินไข่มานานโอ้ไม่เคยกินไข่อร่อยขนาดนี้นี่คืออร่อยนะคือเป็นไข่เค็มทั่วไปจะมานั่งตักทานเปล่าๆไม่ได้นี่ไม่เค็มจริงๆอ่ะเป็นทานอย่างนี้ได้เลยไข่ขาวยังไม่อยากเหลือไว้เลยค่ะโอ้เราทำไข่อย่างนี้เนี่ยวันละสักประมาณเท่าไหร่ยังไงคะประมาณ1,500จนถึง 2,000 ค่ะต่อวันนะคะคือไม่เยอะถ้าพูดเรื่องไข่ที่เขาทำเนี่ยของป้าจะไม่เยอะนี่คือขนาด 1,500 ถึง 2,000 แต่ป้าจะเอาแต่ที่ในกลุ่มที่เราเลี้ยงที่เรากำหนดให้ค่ะไข่ต้องมีมาส่งมีมาส่งทุกวันเหรอคะมีทุกวันค่ะซื้อที่ไหนคะป้าขาไปสุราษฎร์อยากซื้อของป้าซื้อที่ไหนเชิญที่กลุ่มดีคะที่ไหนที่ไหนไปยังไงคะไปยังไงค่ะไปที่อำเภอชายาแล้วก็ถามและเข้าไปได้ถึงจะมีกลุ่มที่เขาเข้าเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะไปศึกษาดูงานกันไข่เค็มอสมค่ะนี่ก็คือไปที่นี่ได้เจอแน่นอนได้เห็นชายาได้เห็นกระบวนการผลิตด้วยนะคะว่าเขาทำอะไรยังไงอันนี้คือหมายถึงว่าชาวบ้านที่มารวมตัวกันนี่คืออันนี้เป็นอาชีพหลักหรือจริงๆแล้วเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมค่ะและอาชีพหลักคืออะไรคะทุกคนทำนาค่ะทำนาปลูกสุกข้าวเลี้ยงเป็ดในนาข้าวกินหอยเชอรี่นี่แล้วก็วงจรเลยค่ะเนาะมันเป็นอะไรที่เรียกว่าชีวิตเป็นวงจรของเกษตรกรแล้วก็เราก็มาเพิ่มมูลค่านะคะของไข่เค็มแล้วก็ทำให้สุราษฎร์ธานีมีไข่เค็มที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้เด็กๆทำได้ไหมคะมีการสืบต่อได้ค่ะนะคะนักเรียนจะไปเรียนรู้อยู่ตลอดดีจังเดือนหนึ่งหลายๆคณะต้องรีบส่งต่อเลยนะคะนี่ถ้าไข่เค็มแบบนี้ต้องรีบถ่ายทอดวิชาเลยค่ะคือของดีที่นี่จะไม่สูญหายนะคะเพราะว่าเขามีการส่งต่อนะคะสืบทอดให้เด็กๆรุ่นหลังนะคะได้ทำซึ่งสูตรคุณป้าไม่บอกเราหรอกแต่ว่าก็จะบอกเด็กๆที่บอกนี่ใครชอบเอาสูตรคุณป้าเนี่ยบอกได้บ้านเราน่าทำเพราะว่าเรามีจอมปลวกเยอะจอยไม่น่าเขาเรียกเราว่าปลวกตลอดยังไงไปซื้อป้าเถอะทำไม่ไหวหรอกใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ0817876490ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณป้าน่ารักมากคือแจ็คนี่แทนที่เขาจะเห็นกินไข่ก็เห็นเป็ดก็บอกเขาอยากกินเป็ดคุณป้าดูสิคุณป้าหอบไข่เค็มมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะมาเมื่อคืนแล้วก็มาถึงเมื่อเช้ามาพร้อมด้วยไข่เค็มแสนอร่อยแล้วไม่ธรรมดานะตอนเช้าคุณป้ากุลีกุจอมากมาต้มไข่ใช่มาต้มไข่ให้เราแล้วโอ้โหไข่คุณป้าสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ
อยจริงอร่อยได้พอดีวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับของดีเมืองสุราษฎร์จริงๆแล้วมีอีกเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้มาเพียงบางส่วนนะคะแล้วก็เชิญชวนไปเที่ยวงานประเพณีชักพระนะคะแข่งเรือยาวประเพณีของสุราษฎร์ธานีกันด้วยค่ะซื้อไข่เค็มชายากลับมาเยอะๆรับรองอร่อยแน่นอนเอามาฝากพวกเราด้วยก็ได้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวลากันไปพร้อมกับขบวนของน้องๆนะคะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ